สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ13สยามไทยไดเล็กค่ะวันนี้จะเจอกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะส้มเรียนอังกฤษยาสวัสดิ์ค่ะค่ะสวัสดีกวีพรตจิโน่ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะและความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแหมวันนี้เนี่ยแต่งตัวสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวสวยๆและสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะช่วงนี้ค่ะกับเดือนเทศกาลแห่งความสุขแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพ่อคริสต์มาสปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อุ๊ยตื่นเต้นเวลาเข้าเทศกาลนี้ที่ไหนพี่สงกรานต์แล้วไหมยัง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 ไม่จะบอกว่าเข้าเทศกาลแห่งความสุขที่ไหนเนี่ยค่ะก็ต้องมีของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราชื่นชอบซึ่งจริงแล้วของทั้งหมดที่เราที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะสามารถเป็นของขวัญได้นะถูกต้องเป็นของแทนใจที่เราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราหวังดีได้เหมือนกันใช่แล้วแหมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมรับชม13สยามไทยไดเรกต์อยู่ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรสามารถไปเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวได้เลยและที่สำคัญของชิ้นนั้นๆสามารถใช้เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ใช่แล้วถูกต้องกับช่วงนี้เลยกับช่วงครัวสุขสันต์กับ Starwell ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ครัวสุขสันต์กับ Starwell เห็นหรือเปล่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะแม่คุณจิ๊กคอนเฟิร์มทุกผลิตภัณฑ์ของ Starwell เลยนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหม้อนึ่งสตาร์วิลเอาใจคนที่ชอบในการทำอาหารโดยเฉพาะการนึ่งใช่แล้วถูกปะและเนี่ยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะอยู่คอนโดอยู่บ้านหลังเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวเนี่ยคุณใช้แบบนี้ไม่ส่งกลิ่นไม่ส่งกลิ่นนะปลอดภัยใช่แล้วก็ไอ้มันใสแบบเนี้ยคุณสามารถจะถ้าเป็นซึ้งอ่ะคุณต้องคอยเปิดดูหุ้ยมันสุกหรือยังอันนี้ยืนมองก็ได้เออไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ได้ไม่สันดีชอบอย่างทำไมรู้ปะมันมีความเป็นแบบว่าเหมือนไฮโซอะดีไซน์เขาเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวทานข้าวก็ต้องออกมาเดี๋ยวนี้มีทั้งในห้องครัวแล้วมีข้างนอกอีกเพราะมันรวดเร็วไงเขาถึงบอกว่าในการมีห้องครัวเนี่ยนะคะก็ต้องมีอะไรที่มันทันสมัยเพิ่มขึ้นมาตลอดเนี่ยเพื่อให้เราใส่ใจแล้วก็มีความสุขในการทานแล้วก็การกินกับครอบครัวของเราด้วยเนาะพี่ซันดี้เนาะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าถ้ายิ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโมเดิร์นดูทันสมัยมันจะสามารถเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนในครอบครัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่ทำอาหารเนี่ยคุณสามารถให้ลูกเนี่ยถ้ามีลูกสาวบางทีเราอยากให้ลูกมาเป็นส่วนร่วมในการช่วยทำกับข้าวโดยปลอดภัยใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมถ้าสมมติว่าห้องครัวคุณดูแบบว่าอาร์ตอาร์ตอินดี้มากมากเลยอะไรเงี้ยวินเทจดูแบบว่าอินดี้มากๆคุณจะต้องหยิบมาสับ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 โอ้ยลูกอย่าอย่าอย่าเอาตรงนั้นระมัดระวังหน่อยข้างหลังนู่นนี่นั่นใช่ไหมเวลาผัดอยู่โอ้ยอย่า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 เข้าอย่าเข้าเดี๋ยวมันกระดงกระเด็นจริงมันไม่ได้เลยก็บอกแล้วไงคุ้มคุ้มปลอดภัยและสามารถทำให้กิจกรรมในครอบครัวของคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขแฮปปี้ยิ่งขึ้นใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะคะรายการของเราค่ะ13สยามไทยไดเรกต์ค่ะเรามี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงแรกกับช่วงครัวสุขสันต์กับ Starwell และช่วงที่2กับช่วงสวยได้สวยดีกับพี่ซี่ค่ะวันนี้ค่ะบอกคร่าวๆได้ไหมคะหลายคนสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเมสซี่กล่องนึงเนี่ยนะคะตอบโจทย์คนกลุ่มไหนบ้างต้องบอกคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะวัยทำงานอ่ะพี่ซันดี้30ต้นๆถูกมั้ยหรือว่า40ต้นๆเนี่ยทานแล้วมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าตอบโจทย์คนกลุ่มไหนบ้างแล้วมันมีอะไรที่มันช่วยได้บอกนะคุณผู้ชมว่าจากส้มและพี่ซันดี้เนี่ยทานเองอยากจะบอกต่อเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกกลุ่มเนี่ยทานแล้วมันจะมีประโยชน์ช่วยในเรื่องอะไรและเมสซี่สเต็มเซลล์เนี่ยนะคะมันดีอย่างไรแต่ว่าคอนเฟิร์มได้ไหมว่ามันเลิศมากๆทำไมเลิศหน้าไม่ใสแบบนี้นะคะถูกต้องทำไมเลิศไม่สวยจริงแบบนี้เลยจริงค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการ13สยามไทยไดเรกต์โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0993517247ค่ะและ0993510983มาดูกันดีกว่าสำหรับช่วงนี้พิเศษจริงๆกับช่วงครัวสุขสันต์กับ Starwell พี่ซันดี้ค่ะช่วงนี้กับช่วงครัวสุขสันต์กับ Starwell ต้องบอกงี้ค่ะผู้ชมค่ะว่าแหมเมื่อกี้นะคะเราได้เกริ่นไปใช่ป่ะแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเจ้าหม้อนึ่งนี่นะคะมันมีคุณสมบัติอย่างไรตอบโจทย์ใครบ้างถ้าคุณผู้ชมได้ทราบนะต้องบอกว่าไม่จำเป็นเลยต้องไปมีซึ้งหรือว่า
ขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ในการทำขนมอ่ะหลายอย่างเพราะอันนี้ทำขนมได้ด้วยนะนี่ทีนไม่ใช่ทีนวันอะไรนะ4 in 1 4 in 1ทำอะไรได้บ้างคือทำขนมได้นะคะจะเป็นขนมที่เกี่ยวกับของนึ่งขนมถ้วยฟูขนมนึ่งต่างๆนะคะน่ากินเนาะนึ่งปลานึ่งอาหารทะเลได้นะคะยังไม่พอมีตุ๋นอีกตุ๋นยาจีนตุ๋นไข่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะหุงข้าวจริงป่ะหุงข้าวได้เพราะว่าเขามีนี่มาให้ด้วยยังไงเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้แหละที่จะเป็นตัวที่เอาข้าวใส่เข้าไปข้างในนี้อุ้ยดีจังเลยอ่ะนะคะไม่ต้องว่าดีอย่างเวลาไปแต่ข้าวสารใส่เนี่ยไม่ต้องเอาน้ำใส่จริงป่ะเปล่าเอาข้าวสารใส่ลงไปอย่างเดียวแล้วมันก็ทำโดยอัตโนมัติถูกต้องยังไม่พอค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เรียกว่าไม่ต้องไปซื้อหม้อนึ่งขวดนมราคาสูงมากใช่มั้ยใช่มั้ยหม้อนึ่งขวดนมอีกมันจะต้องซึ้งนึ่งไข่ตุ๋นทำให้ลูกทานอีกนะคะแล้วก็ไหนจะทำขนมอีกโอ้ตาตาโอ้หลายอย่างแต่อันนี้คือตอบโจทย์หมดทำได้3ชั้นในเวลาเดียวกันเลยไปพร้อมกันเลยสมมุติชั้นหนึ่งอันนี้หนึ่งขวดนมอันนึงขวดนมชั้นบนอันนี้หุงข้าวอยู่อันนี้ทำขนมอันนี้ขนมก็ได้ทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะคงคุณค่าของโภชนาการอาหารนั้นไว้ก็คือรสชาติไม่เปลี่ยนแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ต้องด่าแซนดี้นะคะวันนึง3อย่างเลยแซนดี้กลิ่นละแค่หนึ่งขวดนมแล้วกลิ่นเขาการันตีเลยค่ะว่ากลิ่นแต่ละชั้นจะไม่มีการมาปะปนหรือเจือปนหรือโดนกันเด็ดขาดสมมติอย่างงี้ดูนี่สมมตินี่1ขวดนมอยู่ขวดนมขวดนมแล้วตรงนี้ทำอะไรคะอันนี้นึ่งข้าวข้าวตรงนี้อันนี้ทำขนมถ้วยฟูก็ได้เป็นยังไงแล้วกลิ่นยังไงกลิ่นเขาก็จะแยกออกมาเพราะตัวนี้เป็นไอน้ำค่ะตัวนี้นะคะเป็นหม้อนึ่งระบบไอน้ำนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวกั้นค่ะนี่นี่อย่างฝามันปิดมิดชีสเนี่ยถูกต้องใช่แล้วสิ่งที่คุณได้กันก็คือในเรื่องของความร้อนหรือไอน้ำที่มันพุ่งขึ้นมาจากข้างใต้ตรงนี้นะคะนี่เป็นระบบอันนี้จะเป็นน้ำอยู่ข้างในมานี่เราจะให้คุณผู้ชมเปิดให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมคะมาดีอย่างเนาะอันนี้จะเป็นตัวครอบค่ะมาค่อยๆถอดอันนี้คือในส่วนของหุงข้าวหรือว่าจะอะไรก็ได้อยู่ข้างในแล้วแต่ออกมาก่อนอ่ะอันนี้คือชั้นนี้ให้ดูพลาสติกอันนี้นะคะเป็นพลาสติก PC นะคะก็คือโพลีคาร์บอเนตนะคะก็คือทนแรงกระแทกทนเรียกว่ารอยขีดข่วนเขาบอกว่าอะไรนะตกไม่แตกตกไม่แตกจริงจริงป่ะเขาจะมีวีสาธิตแล้วว่าเขาตกแล้วไม่แตกจริงจริงป่ะพี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงดังมากเป็นอะไรบ้างไม่เป็นเลยโอ้โหมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยอ่ะไม่ทำไมรู้บ้างแล้วเราเอาแบบว่าอย่างเป็น PC อย่างดีโทษนะคุณผู้ชมนะคะโพลีคาร์บอเนตเอาเล็บแบบว่าทำนี้ก็ไม่เป็นรอยเลยนะถูกต้องคือมันโอเคมากเพราะว่าพลาสติกมันแข็งเมื่อกี้ตะก้องแบบใจตกไปที่ตะตุ่มตายแล้วแตกแน่นอนคนนี้ก็ใจตกแล้วตามมากันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นนี้นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวกรองนะคะซึ่งนะความร้อนมันจะผ่านตรงนี้อ๋อมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านในนี้ก็คือที่ใส่น้ำแล้วตรงนี้ค่ะตรงเขียวๆตรงนี้ด้านหน้านี้ค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกปริมาณน้ำว่าน้ำยังมีอยู่ไหมแล้วคุณสามารถเติมน้ำได้เลยด้านข้างโอ้ดีจังเลยอ่ะนี่เป็นไงสมมติว่าดูแล้วระดับน้ำมันลงแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่สุกเท่าที่ควร คุณเติมน้ำไปด้านข้างนี้ได้เลย2ข้างคุณจะเติมฝั่งไหนก็ได้โอ้ดีจังเลยเป็นไงแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าประหยัดไฟมากๆเพราะกำลังไฟเขาเพียงแค่900วัตต์เท่านั้นเองประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟด้วยแล้วก็ยังมีสายไฟยาวถึง 1.5 เมตรให้คุณอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยประมาณ3กิโลนะคะคุณสามารถใส่อาหารน่ะชั้นละโลเลยทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของหม้อนึ่งสตาร์เวลคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยนะคะเรียกว่าทนแรงกระแทกทำความสะอาดง่ายมากมากมากเลยค่ะดูสีใสขนาดนี้นะทำความสะอาดด้วยวิธีการคือใช้ยังไงฟองน้ำไปล้างได้เลยเหรอใช้ฟองน้ำเช็ดได้เลยเช็ดได้เลยเหรอแต่ว่าอย่างเดียวมีข้อนิดเดียวก็คืออย่าโดนมอเตอร์แค่นั้นเอง
นอกนั้นคุณล้างได้หมดเลยดีจังเลยอ่ะมันโอเคมากเราก็ไม่ต้องแบบถูแรงด้วยนะเพราะว่าด้วยความเป็นแก้วที่ใสอยู่แล้วแล้วมันทำความสะอาดได้ง่ายถูกต้องหรือบางทีถ้าเราไม่อยากล้างจริงนะคุณผู้ชมอยากจะใช้งานต่อก็เอาทิชชู่เช็ดไงใช่แล้วใช่ป่ะถูกต้องแล้วนี่อีกเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าวิธีการทำอาหารนะคะคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรอันนี้นะคะมีแบบว่าอบผลไม้ด้วยใช่แล้วนี่นึ่งผักอันนี้อะไรอ่ะในมองอยอันนี้10ถึง18นาทีไข่หรือเปล่าน่าจะเป็นไข่อันนี้ก็หุงข้าวอ้าวอันนี้ก็คือทำอาหารแล้วก็นึ่งปลานะคะเห็นไหมมันเป็นระดับอันนี้ก็จะบิดใช่ไหมว่าจะต้องคือเขาจะเขียนไว้นะคะคุณผู้ชมว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยต้องกี่นาทีแต่ดูความน่าจะเป็นและดูปริมาณของมันไม่ใช่บอกว่านึ่งไข่ลูกเดียว15นาทีมีไหมมีไม่ได้เนาะต้องดูปริมาณมันด้วยต้องดูปริมาณด้วยนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นหม้อนึ่งไอ้น้ำเลยดีกว่าก็ว่าได้นะคะก็คือเป็นหม้อนึ่งสตาร์เวลคุณสมบัติพิเศษของเขานะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสะดวกง่ายปลอดภัยพิเศษกว่านั้นสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าหม้อนึ่งตัวนี้ค่ะเป็นหม้อนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อโรคสเตอริไลซ์ได้หมดทุกชั้นเลยจริงป่ะก็คืออาหารที่คุณกินคุณไม่ต้องกลัวท้องร่วงท้องเสียนู่นนี่เป็นอะไรเลยนอกจากกลิ่นไม่ปะปนแน่นอนแล้วแน่นอนเลยคือเหมือนความว่าเอาอาหารมันนึ่งให้มันสุกแล้วเนี่ยยังฆ่าเชื้อโรคอีกต่างหากในอาหารนั้นด้วยแล้วคุณค่าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมอู้อร่อยยังไงก็อร่อยแบบนั้นเลยรสชาติไม่มีเปลี่ยนเขาการันตีเลยนะว่าเรื่องของกลิ่นไม่มีการเจือปนแน่นอนโอ้ยเป็นส้มซื้ออะซื้อมาซื้อสิแล้วก็ช่วงแหมช่วงเทศกาลวันดีๆแบบนี้วันพ่อคริสต์มาสปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่อีฟโอ้ยพี่ซันดี้ค่ะยังไงคะยังไงโปรโมชั่นวันนี้เรามียังไงผมเอาแล้วก็ผมเอายังไงยังไงวันนี้นะคะเรียกว่าทุกสายที่โทรเข้ามาในรายการ13สยามไทยไดเล็กค่ะสนใจในส่วนของมอร์นิ่งสตาร์เวลค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะ0993517247ค่ะและ0993510983ค่ะเอาส่วนลดไปเลยดีกว่า 20% โอ้โหพี่ซันดี้ค่ะ 20% นี่เยอะมากเลยนะราคาเท่านี้ลดอีก 20ส่งฟรีถึงบ้านช่วงครัวสุขสันต์กับสตาร์เวลค่ะเราอยากให้คุณหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอาหารด้วยการทำอาหารทานเองบางคนคิดว่าการทำอาหารน่ะยุ่งยากเยอะส้มอยากส้มเป็นคนเหมือนกันก็แบบมันอาจจะลำบากใช้ยากถ้าสมมุติจะไปทำแต่ถ้าเรามีอะไรที่มันทันสมัยแล้วรวดเร็วรวดเร็วปลอดภัยเหมาะคนรุ่นใหม่ใครที่อยากทำอาหารแต่ทำไม่เป็นเลยเหมาะมากเพราะวันนี้ค่ะทุกสายที่สั่งซื้อนะคะเรามีเมนูอาหารของหม้อนึ่งสตาร์เวลให้ไปด้วยโอ้โหพี่ซันดี้ค่ะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างส้มนะส้มเป็นคนนึงบอกคุณผู้ชมเลยไม่ชอบทำอาหารรู้สึกการทำอาหารมันยุ่งยากมากๆแต่เจอโอ้โหเจ้าหม้อนึ่งสตาร์เวลเป็นส้มซื้อเลยเพราะว่ามันง่ายเราก็รวดเร็วแค่เสียบปั๊บแล้วก็กดไปตามที่เราต้องการเราจะทำอะไรจะง่ายที่สุดเลยใส่จานเราก็ทานได้เลยอ่ะอย่าลืมนะคะโอ้ดีจังใช้ไฟฟ้าที่ดีค่ะนะคะซื้อแล้วต้องคุ้มค่ะแล้วใช้แล้วต้องได้ผลจริงค่ะนะคะต้องบอกเลยว่ามันเหมาะมากๆที่คุณจะนำไปเป็นของฝากหรือของขวัญในช่วงเทศกาลดีๆแบบนี้ค่ะจริงเอาไปจับฉลากก็ได้โอ้ยลดลดมาใครได้ไปนะเป็นส้มดีใจดีใจมากเพราะว่าครบเลยหม้อ3ชั้นแต่ทำได้4แบบในอย่างเดียวเป็นส้มดีใจโอ้คุ้มมากแล้วก็ปลอดภัยภาวนาขอได้หม้อนึงแล้ววันนี้ค่ะกับช่วงครัวสุขสันต์สตาร์เวลนะคะเราก็ยังนำเสนอในส่วนของผลิตภัณฑ์สตาร์เวลดีๆเรียกว่าคู่ครัวคู่คุณจริงๆกับผลิตภัณฑ์ Starwell ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะและตอนนี้ในช่วงเรื่องของความสวยความงามมาแล้วค่ะกับช่วงนี้สวยได้สวยดีกับเมสซี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงต่อไปนะคะและช่วงนี้ค่ะช่วงสวยได้สวยดีกับเมสซี่ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเขาช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นแล้วสวยขึ้นจริงๆนะคะพี่ซันดี้ผู้ชมทราบไหมหลายคนถามมาว่านี่กล่องนึงเนี่ยมีกี่ซองเปิดให้ดูกันก่อน30ซองนะคะโอ้30เลยเหรอ30ซองแล้วมันมีส่วนผสมที่สำคัญมันสกัดมาจากพืชถึง4ชนิดด้วยกันแล้วพืชถึง4ชนิดนี้นะคะเป็นพืชที่สกัดมาจากธรรมชาติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าส่วนประกอบและส่วนผสมนะคะของเมสซี่สเต็มเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกคุณผู้ชมได้เห็นตามือส้มนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ได้เป็นพันธุ์ที่หายากมากนะคะเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่หายากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยและก็ผลิตภัณฑ์เมสซี่สเต็มเซลล์เนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลย
จริงๆแล้วเขาก็บอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยส่วนประกอบหรือส่วนผสมอันแรกของ Apple นะคะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวคือสร้างเซลล์ใหม่ถูกต้องไหมคนเราอายุมากขึ้นความชุ่มชื้นคอลลาเจนจะหายไปลดลงอย่างที่2อันนี้เป็นองุ่นแดงค่ะเขาบอกว่าองุ่นแดงอันนี้นะคะช่วยต้านรังสี UVปกติบ้านเรามีทั้ง UVA และ UVB ถูกปะ UVB นี่เป็นแสงแดด UVA นี่ก็จะเป็นแบบว่าแสงตามสปอตไลท์แบบนี้และอันนี้ดำง่ายมากเลยนะไอ้เจ้าเนี้ยก็ช่วยทำให้สมมุติว่าเราดำอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าแบบมันเบิร์นก็ช่วยทำให้ไม่เบิร์นหรือว่าเหมือนแบบเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราอะไรแบบนี้ผัดเซลล์ผิวให้เรารู้สึกขาวขึ้นเนียนกระจ่างใสนั่นเองค่ะแค่นี้ยังยักได้เลยเนาะนะแค่2ส่วนประกอบเองนะคะและส่วนประกอบที่3คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นรากของดอกคอมฟรีมันมีประโยชน์อย่างไรเขาบอกว่าอันนี้เป็นการฟื้นฟูผิวนะคะคือเป็นการเปลี่ยนเซลล์ผิวให้สดใสมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ชั้นภายในนะคะชั้นกลางของเราแล้วก็สู่ภายนอกค่ะพี่ซันดี้ค่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเซลล์ผิวทำให้ผิวเรายังคงสดใสและอ่อนวัยอยู่เสมออันนี้เขาได้รางวัลด้วยนะพี่ซันดี้นะดอกคอมฟรีเนี่ยนะใช่ค่ะได้รางวัลด้วยนะคะเป็นในปี2013นั่นเองค่ะและก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบจากเทือกเขาแอลค่ะเขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูนะคะผิวของเราและก็ช่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆคือเหมือนกับสมมติว่าตอนนี้เราถ่ายกันอยู่อากาศเย็นถูกป่ะ มันก็ช่วยทำให้เหมือนเป็นการปรับสภาพภูมิอากาศผิวหนังของเราในการเปลี่ยนแปลงไงคะ ถูกต้องป่ะสมมติว่าไอ้ยงตัวอย่างคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจสมมติพอเข้าสู่หน้าหนาวหน้าเริ่มแตกไอ้เจ้าเนี้ยก็จะช่วยใช่ก็จะช่วยทำให้ผิวมันแบบโอเคขึ้นเป็นการปรับสภาพแล้วก็ป้องกันอันตรายจากผิวหนังนะคะในโรคที่เราเป็นนั่นเองทีนี้เนี่ยมาเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าพี่ซันนี่ค่ะหลายคนถามมาว่าอ้าวเราเจ้าเมสซี่สเต็มเซลล์มันมีส่วนประกอบส่วนผสมที่สำคัญที่มันดีแบบนี้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์คนกลุ่มไหนบ้างพี่ซันดี้ทานเราได้อะไรบ้างคนกลุ่มไหนทานแล้วรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างเรียกว่าเอากลุ่มวัยรุ่นก่อนดีกว่าเริ่มจากส้มละกันนะคะอายุ20กว่าๆส้มเนี่ยพื้นฐานเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วแล้วที่นี้เนี่ยอันนี้ยอมรับกับคุณผู้ชมเลยนะบางทีกลับบ้านไปพี่ซันดี้เป็นปะเหนื่อยมากไม่ล้างเครื่องสำอางขี้เกียจอาบน้ำไม่ได้อาบ จริงๆคือเราแบบว่าคือบางทีแบบเหมือนเราแค่อยากนอนพักไงพิธีกรอ่ะเวลาทำงานมันเหนื่อยมากนะแล้วมีอ่านข่าวด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเครียดมากเลยพอกลับไปก็นอนพักพักเสร็จพักยาวเนี่ยตื่นมาโอ้ยหน้ายังสวยอยู่แต่ทำไมรู้ไหมดัดก่อนที่จะกินเมสซิเซมเซลล์นะคะยอมรับเลยว่าแบบสิวขึ้นมันจะกล้าอีกวันนึงตื่นมานะถ้าตอนที่ยังไม่ได้กินนะสิวขึ้นหน้าเป็นผื่นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพี่หน่อยบอกว่าลองดูกินแล้วเป็นยังไงคือตื่นมา1ไม่เป็นสิวคุณผู้ชม2รูขุมขนของส้มเนี่ยแต่ก่อนเป็นรูขุมขนกว้างมากอันนี้คือหน้าตึงกระชับขึ้นนะคะพี่ซันดี้แล้วส้มรู้สึกส้มผ่องขึ้นน้องที่นี่ก็ทักบอกว่าพี่ส้มไปทำอะไรมาผ่องขึ้นผ่องขึ้นเหมือนไปฉีดกลูต้ามาเลยจริงจริงแต่จริงไม่เคยฉีดเลยนะแล้วผิวเนี่ยนะคะนี่พุ่งตรงผู้ชมนี่คือเนียนละเอียดมากพี่ซันดี้แต่ก่อนผิวไม่ได้เนียนละเอียดแบบนี้ใช่แต่ผิวดีมากใช่คือเป็นคนแบบผิวคล้ำก็จริงแต่คล้ำแต่ต้องเนียนแล้วต้องแบบใสอะค่ะพี่ซันดี้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็เวลามีสิวนะคุณผู้ชมแหมวัยรุ่นน่ะก็ต้องมีสิวใช่เป็นอยู่แล้วมีสิวครั้งหนึ่งบางทีสี่หัวเป็นสิวหัวช้าง uh-huh. อันนี้แทบจะไม่ต้องบีบเลยค่ะคุณผู้ชมกินไปประมาณวัน2วันในหางหัวมันจะขึ้นมาเลยมันจะออกมาเองแล้วมันก็จะแบบหลุดออกไปเองแล้วยิ่งรอยดำรอยแดงตรงสิวตรงเนี้ยเห็นไหมพี่ซันดี้ก่อนหน้าเราเจอกันใช่ป่ะใช่ตรงเนี้ยสิวไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคือคอนซีลเลอร์อะไรเราใช้ตาใช่ป่ะ oh. แต่ตรงเนี้ยคือไม่ได้ใช้เลยคือต้องบอกว่ามันตอบโจทย์ส้มมากๆจริงๆมันคุ้มต่อการลงทุนนะพี่ซันดี้นะแล้วมันก็กินง่ายด้วยอ่ะพูดถึงรสชาติบางคนมองว่าถ้ากินสเต็มเซลล์เนี่ยรสชาติมันจะไม่อร่อยเพราะว่าขนาดคอลลาเจนก็คำว่าสเต็มเซลล์ใช่ไหมขนาดพวกคอลลาเจนบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะที่ต้องไปผสมน้ำมันเหม็นอะมันจะมีกลิ่นคาวๆใช่ใช่คือมันเป็นกลิ่นเขาบอกว่ามันเป็นใต้ทะเลน้ำลึกซึ่งเราก็จะมองว่าถ้าเป็นใต้ทะเลน้ำลึกก็ต้องคาวสาหร่ายมันอาจจะเสียเวลาในการต้องไปชงนู่นนี่นั่นไงแต่อันนี้ไม่ต้องนะแต่เดี๋ยวถามพี่ซันดี้ก่อนที่จะไปดูวิธีการถามพี่ซันดี้ในวัย30ต้นๆต้องบอกว่าวัยเริ่มทำงานเป็นยังไงวัยทำงานเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าการพักผ่อนเราจะน้อยมากถูกต้องไหมเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าหรือว่าต้องทำงานตลอดเวลาถูกต้องไหมการพักผ่อนเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องรู้จักกันเลยดีกว่า งั้นมองข้ามไปเลยถ้านอนหัวถึงหมอนไม่นอนเมื่อไหร่หลับเลยไม่ต้องไปคุยเรื่องอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำเพราะบอกได้เลยว่าบางท่านต้องเป็นเหมือนกันก็คือไม่อาบน้ำแน่นอนอันนี้เราใช่ไหมคะแต่แล้วถ้าทำยังไงล่ะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องหมักหมมและสะสมอยู่อย่างนั้นสิวก็ขึ้นคุณผู้ชมแซนดี้เนี่ยนะคะอ้วนเนี่ยก็เพราะว่าต้องบอกว่าพักผ่อนน้อยแล้วได้กินอาหารตอนกลางคืนแล้วมันจะมีเรื่องของไขมันอุดตันจะเป็นคนที่มีสิวหัวดำหรือสิวเซียนเยอะมากนะคะเพราะว่าสะสมมาจากไม่อาบน้ำนี่แหละหน้าไม่ล้างแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าเยอะอีกนะคะแล้วก็ไหนจะกินแล้วก็นอนนี่นั่นไปหลายอย่างมากแต่ปรากฏว่าเมื่อทานเพียงแค่เมสซี่ใช่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกคือบอกกันตรงๆเลยนะคะซอง2ซองเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆพอพี่หน่อยวันนั้นบอกว่าทำไมไม่ลองอัพเป็น2ซองเป็นวันละ2ซองเป็นวันละ2ซองดูล่ะก็เลยลองอัพดูเป็นยังไงอัพไปครั้งแรกเห็นใช่ไหมว่าใช่คุณผู้ชมเห็นแซนดี้ใช่ไหมคะช่วงนั้นที่เป็นสิวแล้วท่านบรรณวิทย์บอกว่าจะบีบหัวสิวแซนดี้คิดดูแล้วกันมันเป็นสิวที่อักเสบมหาศาลมากแต่ว่าแต่พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าหัวสิวมันขุดขึ้นมาแล้วสิวนั้นน่ะมันแห้งมันแห้งจริงๆและที่เป็นรอยดำตรงนี้มันจางลงมันเป็นรอยดำจริงๆแต่มันเนียนมากคือมันเริ่มจางใช่ไหมถูกต้องมันเริ่มจางลงแม่ฉันจะบอกว่าหน้าพี่ซันดี้อันนี้นี่จะซูมเข้ามาเลยชิมิค่ะอ้าวต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงอันนี้สำหรับวัย30กำลังจะเข้าสู่วัยเสื่อมแล้วอ่ะจริงๆไม่ต้องพูดกันอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองจริงๆถูกต้องเพราะเราทำงานเนี่ยเพราะเราทำงานตื่นไม่ทันเวลาเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากในเรื่องของการทานที่บอกว่าแล้วพอหลังจากนั้นกินแล้วก็นอนหน้าก็ไม่ล้างหนักขึ้นสะสมปุ๊บสิวเต็มหน้าเลยทีนี้มันเบิร์นเยอะเลยก็เลยแอบไป3ซองแต่ไม่บอกค่ะแต่พี่หน่อยบอกว่าไม่ควรควรแค่วันละ2แต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเรา3ปุ๊บสิวเราอะที่มันอักเสบแล้วมันเต็มหน้ามันหลุดพร้อมกันหมดเลยจริงโอ้แล้วตอนแรกเนี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยที่บอกส้มว่ามันคาไงหัวสิวมันตอนแรกไม่เชื่อจริงจริงต้องเอาแหนบดึงเพราะว่าหัวสิวมันคาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเพียงแค่คุณนะคะถูหน้าหรือล้างหน้าออกหัวสิวมันก็หลุดไปเองเลยเอาจริงๆนะพอเริ่ม40ริ้วตามาริ้วรอยมา คุณแม่ส้มนะเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบความสวยความงามมากส้มบอกว่าเนี่ยมาอันเนี้ยดีมากแม่บอกว่าเอ้ยจริงหรอแล้วก็แบบเดี๋ยวว่าจะลองให้แม่กินด้วยแม่เริ่มสนใจเพราะว่าส้มอ่ะตรงเนี้ยแต่ก่อนถ้าใครสังเกตส้มจะมีตรงนี้ติ่งกาแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ตื้นเท่าไหร่แต่ว่าพอได้เมสซี่ส้มรู้สึกว่าหน้ามันเนียนแล้วหน้ามันกระชับจริงๆพี่ซันนี่ค่ะส้มไม่ซื้อยาพวกแบบว่าแต้มรอยแผลไปเลยนะเพราะส้มมาพึ่งเมสซี่อย่างเดียวเพราะมันตอบโจทย์ได้ทุกข้อแบบครบสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานอย่างพี่ซันนี่นะคะนี่เลยวัยรุ่นวัยทำงานแล้วถามว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นหน่อยสมควรที่จะทานได้ไหมต้องตอบได้เลยนะคะว่าควรทานอย่างยิ่งเลยอย่างแน่นอนค่ะสมมุติว่าเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเรายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยใบหน้ามันจะแสดงออกเลยว่าเอ้ยเราเป็นโรคแบบนี้แล้วยังไม่พอใบหน้าเนี่ยสามารถแสดงแล้วเขาบ่งบอกได้เลยแล้วว่าคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรใช่แล้วถูกต้องไหมความไม่สดใสความหม่นหมองความหมองคล้ำการมีริ้วรอยความเครียดค่ะมันจะสะสมหมดแล้วใครๆที่บอกว่าเครียดแล้วต้องทานวิตามินซีต้องไปหาหมอต้องไปบำบัดคลายความเครียดโอ้ต้องบอกไปต้องค่ะใช่ค่ะคุณแค่มีเมสซี่กล่องเดียวจริงค่ะคุณทานครั้งแรกคุณอมไว้ใต้ลิ้นคุณได้ความสดชื่นก่อนเลยครั้งแรกจริงอ่ะไม่เชื่อแกะเลยแกะเลยแกะเลยแบบนี้พี่ซันดี้ค่ะแกะมาแกะมานะคะอ่ะลองเทสลงบนฝ่ามือให้คุณผู้ชมดูนิดนึงว่ามันเป็นแบบไหนนี่เดียวเทมานะคะนี่เป็นผมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ดูนะคะสีเขาเนี่ยออกส้มๆเหลืองออกส้มๆเหลืองๆเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีมาจากแอปเปิ้ลเขียวองุ่นค่ะดอกคลัมฟรีแล้วก็มีดอกกุหลาบจากชื่อเกิร์ลแอร์เอ้ยมีน้องส้มบอกจริงเขามีบอกว่าคุณสมบัติหลายอย่างนะที่เป็นส่วนประกอบนะคะด้านหลังเขาจะเขียนไว้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าวิธีการกินคุณผู้ชมมันง่ายมากๆเลยนะยิ่งต้องบอกว่าคนที่สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องกินเพราะอะไรรู้ไหมคะบางคนเนี่ยนะคะคือแบบหน้าเหี่ยวมากแล้วแบบอยากจะมีวิธีในการมัดใจสามีถูกปะใช้อันนี้ได้นะ อันนี้เรื่องจริงส้มจะเทเข้าไปใต้ลิ้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยไหมคะเอาค่ะเอาเลยค่ะคืออยากแต่ไม่กล้าพูดโอ้ยโอ้โหไม่ต้องเลยค่ะแต่ว่าก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องส้มนะคะคือเราอาจจะแกะไม่ได้ไม่ปกติเนี่ยส้มจะใช้กันไกลตัดเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งหรือว่าการซีนของเขาเนี่ยมันหนาแน่นมันจะได้ไม่เป็นหลุดไงมันจะได้ไม่หลุดใช่สำคัญจะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทำเป็นรูก่อนเป็นรูแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องส้มสาธิตนิดนึง
ว่าวิธีการทานนะคะเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปที่ใต้ลิ้นค่ะแล้วเดี๋ยวดูมันไรเร็วมากจริงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะเมื่ออายุมากแล้วมันจะมีเกิดแก่เจ็บตาใช่ไหมอ่ะใต้ลิ้นนะคะโอ้ยรู้สึกดีอะเป็นไงโอเคโอเคมาโอเคมากแล้วอยู่ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นิดนึงรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆค่ะทานง่ายไหมง่ายมากคือเป็นคนต้องบอกว่าชอบทานอยู่แล้วแต่ว่าเอาหมดแล้วอะหมดแล้วหรอพี่ซันดี้ละลายไปแล้วหรอหายแล้วซ้อมทำไมรีบล่ะ1 2 3เอาหายหายไปแล้วคุณผู้ชมคุณหมอมันอะไรเร็วมากใช่ไม่แต่ก่อนซ้อมเป็นคนทานยาเยอะแต่ว่าซ้อมรู้สึกว่าทานยาเยอะเนี่ยส้มกลัวตับกับปลายส้มเนี่ยมันจะพังพี่หน่อยก็เลยแนะนำว่าถ้าเราบอกว่าอยากที่จะพักผ่อนร่างกายบ้างแต่อยากจะดูดีแล้วก็อยากจะดูสวยเพราะเม็ดสเต็มเซลล์เนี่ยมันเป็นผงแค่คุณอมไว้ใต้ลิ้นนับ1 2 3 4 5เลยว่าไปแป๊บเดียวมันละลายแล้วว่าตอนเช้ามาส้มกินปุ๊บนะส้มรู้สึกอย่างนึงคือมันสดชื่นอะตื่นมาต้องกินเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งวันมันการทำงานมันรู้สึกแฮปปี้อะจริง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 อันนี้พูดจริงแต่จริงๆสิ่งที่คุณได้ถ้าคุณทานเมซี่สเต็มเซลล์คุณจะได้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าจริงมันกระฉับกระเฉงคุณจะทำอะไรคุณจะรู้สึกเฮ้ยวันนี้ฟินทั้งวันจริงจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามีรีวิวมาให้ดูด้วยว่าคนที่แบบว่าก่อนที่จะใช้ถูกป่ะแล้วเดี๋ยวหลังใช้หน้าเป็นยังไงแต่เราไม่ได้บอกผู้ชมว่าเฮ้ยคือกินซองหนึ่งสองซองมันจะเห็นผลโอ้ยอย่าพึ่งใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะนะคะมันไม่เหมือนการฉีดใช่อันนั้นมันฉีดไงพอฉีดปุ๊บมันก็ได้ปั๊บค่ะแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆหน่อยแต่พี่หน่อยเขารับประกันนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องหนึ่งส่วนใหญ่จะเห็นผลแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกล่องหนึ่งเนี่ยค่ะต้องกินวันละ2ซองก่อนเพื่อให้ผิวมันปรับสภาพเช้ากับก่อนนอนใช่มันจะมีวิตามินเขาเรียกว่าวิตามินหรือพืชที่สกัดจากพืชธรรมชาตินี่ค่ะ4ชนิดเข้าไปช่วยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอร่างกายหรือผิวหน้าเราโอเคอีกที่เหลือ9ชนิดมันจะเข้าไปเติมเต็มใบหน้าและผิวมันเป็นสเต็ปของมันคุณผู้ชมมันจะเข้าไปซ่อมแซมก่อนส่วนที่มันสึกหรอถูกป่ะเหมือนร่างกายเราพอเสร็จไอ้ตรงนั้นโอเคปุ๊บเนี่ยก็จะมากระจายจุดต่างๆให้มันดูโอเคแล้วยกระดับขึ้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้สนใจเมซี่สเต็มเซลล์ค่ะก็โทรกันเข้ามาในรายการของเราได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าปกติเนี่ย1กล่องหลายคนก็จะคิดว่าราคามันก็แอบแพงหน่อยแต่ส้มต้องบอกนะมันคุ้มค่าแก่การลงทุนมากมากคุณขาต้องบอกกันอย่างนี้ตรงๆอันนี้มันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะเข้าไปบำบัดเข้าไปฟื้นฟูราคามันสมแล้วเพราะมันเป็นสเต็มเซลล์คือแต่ถ้าคุณเอาสเต็มเซลล์ไปฉีดอ่ะโอ้โหต้องบินไปต่างประเทศด้วยนะแป๊บเดียวด้วยอ่ะใช่แป๊บเดียวก็เหมือนเดิมหลายแสนด้วยนะโอ้ไม่ส้มจะบอกว่าเราไม่ต้องเสี่ยงต่อการฉีดไม่ต้องเสี่ยงต่อการบอกว่าเติมจุดเติมเต็มอะไรก็แล้วแต่ถ้าร่างกายรับไม่ไหวล่ะก็ใช่สิบางคนเขาจะมีเซลล์ต่างๆที่แบบมันไม่ถูกกับเข็มหรือว่ายาตัวนั้นแต่อันเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันปลอดภัยเพราะว่ามันสกัดมาจากพืชถูกไหมคะใช่แล้วต้องบอกอีกนึงคุณผู้ชมปกตินี่นะคะ1กล่องเนี่ยอาจจะราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะสำหรับใครที่โทรมานะคะ5สายแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะและซื้อ2กล่องเราแถมไปเลยอีก1กล่องค่ะคุณผู้ชมโอ้ตบมือให้กับเมซี่สเต็มเซลล์ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำเอาใหม่ปกติเนี่ยนะคะ1กล่องจริงก็ขายเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆนะคะช่อง13สยามไทยเดลิเวอรี่ของเราใช่แล้วซื้อ2กล่องแถมไปเลยอีก1กล่องฟรีๆก็คือคุณจะได้ไปเลย90ซองกินได้3เดือนซึ่งเดือนนึงพี่หน่อยรับประกันว่าเห็นผลแน่ๆค่ะสำหรับรูปร่างหน้าตาและสุขภาพผิวของคุณนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุผู้หญิงหรือผู้ชายจำเป็นต้องทานมากๆมันจะเห็นได้ชัดจริงๆโอ้โหอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วจริงๆค่ะโปรโมชั่นเขาแรงแล้วก็ดีขนาดนี้ใช่ค่ะช่วงนี้อย่าลืมค่ะช่วงเทศกาลคุณซื้อไปเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยหรือคนที่เรียกว่าคนที่คุณเคารพก็ได้พี่ซันดี้จะซื้อให้ส้มเหรอขอบคุณค่ะก็ซื้อหารกันไงซื้อ2แถม1ไงอ๋อไม่ก็ไม่ได้เดือนนึงอ่ะสิไม่ก็หารกัน90ซองหาร2มันลงตัวอยู่แล้วส้มตายแล้วเอาละค่ะและนี่ก็คือช่วงสวยได้สวยดีค่ะแหมต้องบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเรากันต่อกับรายการ13สยามไทยไดเรกค่ะว่าเราช่วงนี้กินก่อนแล้วกันเนาะโอเค
ไงบ้างหรอพี่ซันนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้กินไปกี่นี่กินไปตั้ง3ซองเลยเหรอเนี่ยส้มอย่าบอกใครนะโอ้โหอย่าบอกใครนะเผลอแป๊บเดียวเองอ่ะไม่คือมันอร่อยกินง่ายด้วยคือว่าส้มเนี่ยกินยาเก่งก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านับถือเลยนะคือเป็นคนชอบกินยามากเพราะรู้สึกว่าทานยาแล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจจะสวยขึ้นอันนี้คิดเองนะแต่พอเริ่มรู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นทานยาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่เอาแล้วเรากลัวแบบว่าระบบข้างในเรามันจะพังมีค้างมีตกค้างใช่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นสิ่งที่สกัดมาจากพืชเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นยาด้วยแต่ว่ามันเป็นผงผงทานง่ายแล้วก็มีรสที่อร่อยกว่ายาอีกต่างหากก็นี่แหละเมซี่สเต็มเซลล์นั่นเองเห็นปะหน้าใสปิ๊งๆเลยไบรท์เลยอ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่ารู้สึกสดชื่นและรู้สึกสวยตั้งแต่ซองแรกที่คุณทานค่ะคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลใจคุณทานแบบนี้ได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันทุกอย่างที่คุณจะรู้สึกเห็นความแตกต่างจริงๆผู้ชายน่าทานนะจริงๆเพราะว่าผู้ชายชอบมีในส่วนของสิวใช่แล้วก็ผู้ชายบางคนแอลกอฮอล์จะแบบสูบบุหรี่แฮงเอาท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่หน่อยเน้นเลยนะเหมาะเลยอ่ะสำหรับคุณผู้ชายเพราะว่าความเสื่อมผู้ชายบางคนอายุยังน้อยด้วยวัยแล้วก็ด้วยหน้าไปก่อนพฤติกรรมหน้าไปแล้วอ่ะไม่แล้วส้มว่ามันดีอย่างทำไมรู้ป่ะหน้าไปไปรถเมล์แล้วอ่ะ ไม่คือผู้ชายบางคนเนี่ยค่ะพกยาผู้หญิงก็จะอุ๊ยตายละสำอางพกยาเสร็จก็ต้องมาพกน้ำแต่ถ้าพกอันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าอ๋อเป็นตัวช่วยผู้หญิงก็จะมองอุ้ยเท่จังเลยอ่ะกินอะไรซองๆโอ้ยทำไมมันดูแข็งแรงหมึกมันขนาดนี้ผู้ชายสุขแบบเป็นเฮลตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ดูดีอ๋อแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายแค่เฉพาะวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะยิ่งเข้าสู่วัย40ขึ้นไปเนี่ยนะคุณก็จำเป็นเหมือนกันคุณพ่อส้มนะปกติไม่เคยดูแลตัวเองแต่ส้มนะพูดจนคุณพ่อบอกว่าตอนนี้กินอะไรหลายอย่างที่ส้มรู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วเขาแฮปปี้กับสิ่งที่แบบส้มป้อนข้อมูลให้เขาเขารู้สึกว่าอยากจะดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างนี้คุณพ่อยังไม่ได้กินก็คือเม็ดซิสเต็มเซลล์เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นแบบจุดเต็มหน้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นกระเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิวด้วยนะคุณพ่อนี่ถือว่าเป็นลูกที่ดีในช่วงเทศกาลวันพ่อแบบนี้บอกหมดเลยคุณแม่ก็บอกคุณขาซื้อ2กล่องแถม1กล่องได้ไปเลยพ่อแม่ลูกนี่เป็นไงเอาไปลองคนละกล่องเลยนี่เดี๋ยวจะกลับไปบอกแม่เพราะแม่ชอบของสวยหมดล็อตนี้5สายแรกคุณมาล็อตต่อไปได้เลยใช่แล้ว2กล่องแถม1กล่องเพียงแค่5สายแรกเท่านั้นบอกเลยค่ะเมสซี่สเต็มเซลล์คุ้มแก่การลงทุนที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนเลยค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่ารายการ13สยามไทยได้เล็กค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ Starwell ผลิตภัณฑ์ดีๆกับหม้อนึ่ง Starwell นะคะหม้อนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ3ชั้นทำอาหารได้ในเวลาเดียวกันสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่ว่าคุณจะตุ๋นนึ่งอุ่นนะคะหรือว่าจะทำขนมโอ้โหหุงข้าวโอ้โหนึ่งปลานึ่งอาหารทะเลโอ้โหได้ครบเลยด้วยระบบไอน้ำพิเศษแบบนี้ทำความสะอาดง่ายและอย่าลืมนะคะวัสดุเขาเป็น PC นะคะโพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงตกแรงกระแทกไม่ตกไม่แตกง่ายแล้วก็ที่สำคัญเช็ดทำความสะอาดง่ายนิดเดียวอุ้ยพี่ซันดี้ค่ะวันนี้ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่บอกว่าชอบทำอาหารจริงๆหรือว่าชอบในการเร่งรีบแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะทำอาหารใช่แล้วนี่เลยค่ะหม้อนึ่ง Starwell นะคะและก็นอกจากกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแลรูปร่างและใบหน้าของตัวเองกับ Basic Stem Cell เอ๊ะเขาเป็นพี่น้องกันบ้างเขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะ Starwell วันนี้สำหรับหม้อนึ่งนะคะทุกสายเลยที่เธอเข้ามา0993517247และ0993510983ค่ะเอาไปเลย 20% พี่ซันดี้ค่ะรีบโทรเข้ามาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสายเต็มนะคะเพราะงานเดี๋ยวของหมดด้วยใช่แล้วอย่าปล่อยให้เทศกาลวันพ่อเทศกาลปีใหม่เทศกาลดีๆแบบนี้หลุดมือคุณไปด้วยของขวัญเรียกว่าเป็นของกำนันหรือไปจับฉลากก็ได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ตรงนี้รับรองเลยว่าคนที่ได้รับเขาจะมีความสุขแน่นอนค่ะนี่ขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังมีความสุขเลยนะแหมพี่สันนี่แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าต้องลาแล้วเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้เป็นของส้มอ่ะเนาะค่ะไม่เป็นไรส้มเอานั้นไปเดี๋ยวพี่สันนี่เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่กับรายการ13สยามไทยเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ